بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของวันอาทิตย์นะฮะเป็นประจำนะครับซึ่งผมก็จะได้มีโอกาสพบกับพี่น้องนะครับในอาทิตย์ที่4นะครับแต่ด้วยกับอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่5นะครับก็เพิ่งกลับมาจากมักกะห์นะครับไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับนำฮุจญะฮ์ไปนะครับก็เลยสลับกับอาจารย์ยะยามั้งสาวะนะครับด้านหน้าครับครับผมครับครับผมก็ไปในนามโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปควบคู่กับทางด้านหน้าด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เลยมาในสัปดาห์นี้นะฮะก็อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสิ่งที่เราพยายามที่จะได้บอกกล่าวแล้วก็ได้คุยกันไว้นะครับว่าสิ่งสำคัญของเรานะครับก็คือเรื่องของศาสนาเอาศาสนานำชีวิตจะทำให้เรานั้นมีสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นำอย่างไรเนี่ยเวลาบอกศาสนาปุ๊บทุกคนมักจะมองว่าไม่กินเหรอไม่ต้องการดุนยาเหรอบางท่านอาจจะเขาเรียกมีความรู้เพิ่มเติมก็อ่านอายะห์กุรอานให้ฟังนะครับที่บอกว่ารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารแล้วมาบอกว่าเห็นไหมในกุรอานยังบอกเลยต้องเอาดุนยาก่อนดุนยาดีอาคิเราะห์จะดีเข้าใจอะไรคาดเคลื่อนจากอายะห์หรือเปล่าถูกไหมฮะชีวิตของเราเนี่ยมาดุนยาก่อนใช่แต่ดุนยาเป็นอามันเป็นสถานที่จะต้องปฏิบัติอามันอิบาดะห์เพื่อได้สิ่งที่ดีในอาคิเราะห์ถูกไหมครับเพราะกุรอานเนี่ยจะอธิบายซึ่งกันและกันฮะดีษจะมาอธิบายอัลกุรอานนะครับดังนั้นเราอ่านอายะห์เดียวแล้วเข้าใจบริบททั้งหมดอันเนี้ยไม่ใช่จะทำให้เราผิดพลาดในความเข้าใจนะครับดังนั้นสิ่งที่บอกว่าเอาศาสนานำดุนยาเนี่ยนะครับความหมายก็คือว่าใช้ชีวิตในดุนยาโดยมีศาสนาเป็นแกนหลักนะครับเป็นแกนหลักในการใช้ชีวิตนะการทำมาหากินการประกอบอาชีพการมีครอบครัวการมีอะไรอันนี้เป็นองค์ประกอบหลักๆคือศาสนาดังนั้นเราจะมีอย่างนี้นะครับทุกวันอาทิตย์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็ใช้เวลาช่วงเวลาของเราสักเล็กน้อยนะครับเพื่อทำให้เรานั้นมาตัจญีดกันมาทบทวนมาปัดฝุ่นกันในเรื่องของอีหม่านและการศรัทธานะครับหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดคุยนะครับผมเชื่อว่าพวกเรามีอยู่แล้วสิ่งที่มีนะครับสิ่งที่มีมันพร้อมจะไปถูกไหมฮะแต่ทำอย่างไรสิ่งที่มีเราเก็บมันไว้รักษามันไว้นะครับสิ่งที่ควรรักษาไว้เนี่ยนะครับวันนี้คือหัวข้อสิ่งที่ควรรักษาไว้อะไรที่ควรรักษาไว้นะพี่น้องเรามีลูกหลานเรามักจะบอกลูกอะไรฮะตอนเช้าๆเวลาไปเรียนเวลาให้เงิน20บาทไปโรงเรียนบอกอะไรฮะเหลือมาหยอดกระปุกด้วยนะถูกไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าโรงเรียนก็บอกนะครับสร้างวินัยสร้างความคุ้นชินสร้างมารยาสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่าจะสร้างเนี่ยนะเพื่อให้เด็กมีวิสัยทัศน์หรือมีวิธีการเก็บออมถูกไหมฮะเรามองตัวนั้นมันเห็นภาพไงแต่วันนี้พี่น้องครับสิ่งที่เราควรจะรักษาไว้จริงๆคืออะไรกันแน่คืออะไรกันแน่ที่เราควรรักษาไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเรามีอยู่แล้วเนี่ยจะรักษาอย่างไรหรือเรามองว่ามันไม่สำคัญปล่อยไปเราคิดว่ามันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับการดำเนินชีวิตของเราเราก็จะปล่อยไปแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจในบริบทของการเป็นผู้ศรัทธาบริบทของการเป็นผู้ที่มีอีมานและใฝ่อีมานเมื่อสักครู่นี้ฟังไปแล้วนะฮะฮิดายะห์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครขเล็กรออัลลอฮ์ฮิดายะห์อย่างที่บอกหลายคนเข้าใจว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วไม่ใช่เหรอคนไหนสวรรค์คนไหนนรกงั้นเราไม่ต้องทำอะไรความเข้าใจที่คาดเคลื่อนที่มันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันเยอะมากแบบนี้เพราะเกิดจากการไม่อยากนมาดเกิดจากการไม่อยากปฏิบัติศาสนาเกิดจากการไม่อยากเรียนรู้ศาสนา
เกิดจากการไม่อยากที่จะมีภาระผูกพันอะไรอยู่แบบชิวๆไงสบายๆอยากทำอะไรก็ทำเพราะเราถูกกำหนดไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกความเข้าใจอย่างเงี้ยมันถูกหล่อหลอมไปแต่ถ้าเรามาฟังเรามาทบทวนมาไตร่ตรองเราจะเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อบิดินได้บอกไปนะครับมันชัดเจนเลยนะอัลลอฮ์มาให้เส้นทางให้เราเลือกให้เราเลือกสัตว์ไม่ได้ให้เลือกถูกไหมฮะแพะเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาให้กินหญ้าไม่ได้ให้มันเลือกกินนะถูกไหมฮะให้มันกินพืชนะไม่ใช่ว่าพืชไม่มีกินอะไรเดียวกินเนื้อด้วยกันกินไม่มีมันยอมตายถ้ามีเนื้อสดๆอยู่ข้างหน้าถ้าไม่มีหญ้าให้มันกินมันตายถูกไหมฮะสิงโตเสือสาราสัตว์นี่ทำไมครับอัลลอฮ์สร้างมาให้มันกินของสดนะมันยอมตายถ้ามีหญ้าเขียวชอุ่มอยู่รอบๆมันแต่มนุษย์ล่ะครับเลือกได้เมื่อใช้ชีวิตเลือกได้ก็ต้องใช้ชีวิตเลือกว่าอันไหนคือเส้นทางที่ถูกต้องนะวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับว่าเราเลือกเรียบร้อยแล้วแหละนะแต่อยู่ว่ารักษาสิ่งที่เราเลือกได้แค่ไหนและการรักษาควรจะต้องทำอย่างไรนะครับวันนี้เราต้องมาเขาเรียกปัดฝุ่นกันว่ามองใหม่ครับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทำยังไงให้มันอยู่กับเราสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทำยังไงให้มันคงที่และไม่ถูกกระแสของสังคมกระแสของกบฏทดสอบหรืออะไรที่มันเข้ามานั้นค่อยๆเลือนลางหายไปจากเราและเราก็จะบอกว่าเคยแล้วนมาดก็เคยแล้วนะฟังศาสนาก็เคยแล้วฟังบรรยายเนี่ยนะต้องสมัยครูแอร์อยู่แล้วตอนนี้ขอพักหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งใช่ไหมไม่ใช่พักของเราคือกูบดครับตราบใดยังหายใจได้นั่นหมายความว่าเราต้องรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้นั่นหมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติในเรื่องของศาสนาอย่างต่อเนื่องอย่ามองว่าทำงานศาสนาเยอะอย่ามองว่าเรียนศาสนาเยอะอย่ามองว่าอะไรฟังศาสนาเยอะแล้วอย่าพี่น้องครับนะเรื่องศาสนาไม่มีคำว่าเยอะนะฮะเรื่องศาสนาไม่มีคำว่าเยอะแต่เรื่องดุนยาเนี่ยมันเยอะตั้งแต่คิดมันเยอะตั้งแต่คิดนะครับเอามาดูนะครับสิ่งที่ควรรักษาข้อที่หนึ่งเราดูก่อนนะฮะมันมีหลายอย่างนะครับผมก็คัดๆมานะครับเป็นข้อๆเพื่อเราจะได้โฟกัสตัวเรานะครับเราโฟกัสตัวเรานะครับเราจะเลิกเหมือนในอดีตแล้วว่าเรียนศาสนาเพื่อไปว่าคนนั้นจับผิดคนนี้ถูกไหมฮะแล้วก็บอกใครผิดใครถูกใครไปตรงไหนไม่เอาแล้ววันนี้เราเอาใหม่เราฟังศาสนาเราเรียนศาสนาเพื่อที่จะมองตัวเราเองว่าเฮ้ยเรามีนี่นะเฮ้ยตรงนี้เราได้นี่นะทำยังไงให้มันเข้มแข็งขึ้นพัฒนาขึ้นถูกไหมครับและแน่นอนจากการทำของเราคนคนเดียวเนี่ยนะฮะพี่น้องอย่ามองว่าไม่มีค่านะผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มจากท่านคนเดียวถูกไหมฮะและความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวกระจายท่านอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็คนเดียวยืนประกาศให้คนไปประกอบพิธีฮัจญ์คนเดียวแต่ทำไมทุกวันนี้คนไปทั่วโลกเพราะการช่วยเหลือของอัลลอฮฺสละเช่นเดียวกันครับแต่ต้องเป็นบททดสอบเชื่อมั่นไหมอดทนไหมพยายามไหมมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ดังนั้นเมื่อเรารู้เป็นข้อแล้วเนี่ยเราต้องพยายามรักษามันในตัวเราเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยนะวันนี้20 30ชีวิตเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาของใครของมันเรามี20คนคอยปกป้องตรงนี้ของใครของมันนะและอินชาอัลเลาะห์คนอยู่รอบข้างเรา20 30คนเนี่ยนะฮะคนรอบข้างเราตีไปคนนึงก่อนเราจะมีทั้งหมดเท่าไหร่60และคนที่2เนี่ย30ถูกมั้ยฮะชุดที่2 30ก็มีคนรอบข้างเขาอีก30คนมันจะกระจายแบบนี้ครับนะขอให้มั่นคงอย่างเดียวขอให้เข้าใจอย่างเดียวนะครับประการที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่เรานะทุกคนเลยนะครับไม่ยกเว้นพี่น้องอย่ามองว่าอาจารย์ดีเนาะอาจารย์ไม่มีครับทุกคนเลยข้อนี้ทุกคนหมดนะครับเพราะนบียังขอแล้วเราเป็นใครนะฮะขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับข้อที่หนึ่งนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซึ่งทุกคนทำได้นะครับให้เรานั้นให้พระองค์นั้นมั่นคงหัวใจเราอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์อันเนี้ยนะหลายคนคิดว่ามันก็มั่นคงอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่คิดจะออกจากศาสนาอยู่แล้วอย่าลืมนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยมันทำไมฮะมันกระซิบกระซาบนะมันไม่ใช่มานั่งคุยแบบนี้นะฮะเวลากระซิบกระซาบความหมายคืออะไรบางทีหัวใจเราเป๋ไปในวันที่เราเจอวิกฤต
ถูกไหมฮะวันที่จะไปซ้อมเราเป๋ไปในวันที่เราเจอกับสังคมที่ใหญ่กว่าเราสถานการณ์ที่มันบังคับให้เรานั้นจะต้องไม่เป็นไรนิดหน่อยนะนะเราไม่ได้เจตนาที่จะไหว้สิ่งอื่นใดจากอัลลอฮ์แต่ตอนนี้เขาบังคับนิดหน่อยนะเอาหน่อยนะได้ไหมอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ก็ต้องบอกไม่ได้ครับขออนุญาตครับอันนี้ถูกไหมฮะข้อนี้อันนี้โดนกับตัวเองขออนุญาตเล่านิดหนึ่งนะตอนเรียนกศน.นะคือเราจบมาแต่ว่าสามัญจบแค่ป.5ก็ไปเรียนกศน.ปรากฏว่าเขาให้เป็นหัวหน้าห้องและแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียนเราก็ต้องขออนุญาตว่าไม่เป็นเขาบอกไม่ยอมต้องให้เป็นสุดท้ายให้เราไปยืนมันต้องนำใช่ไหมเขาจะมีให้นำผมก็บอกว่าไม่ได้ครับเขาบอกทำไมผมบอกไม่ได้นะเขาบอกยืนเฉยๆบอกยืนก็ไม่ได้นะเพราะทางศาสนาเราขอนั้นขออนุญาตให้ลองขึ้นไปทำแทนเราก็ออกมานะแต่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามานะขออนุญาตตรงนี้คุยกันตรงๆเขาก็รับได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเรากลัวล่ะ1อุ๊ยเป็นประธานนักเรียน2คนก็ใช่มั้ยไอ้นี่เรา3ก็คือสังคมตรงนั้นน่ะบางทีมันก็เกิดขึ้นได้นะนะครับไม่เกิดกับใครก็คิดว่าไม่น่าหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่น่าจะทำเราไม่ทำแต่ถึงเวลาจริงเป็นไงครับถูกไหมฮะอ้าวเนี่ยเวลาไปในกลุ่มใหญ่ๆที่เขามีข้าราชการมีผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วให้เราทำไงบางทีมันถูกไหมแต่อย่าลืมครับใครทำคนนั้นรับไปจะโทษใครไม่ได้ดังนั้นดุอานี้จึงต้องขอเราจะภูมิใจในหัวใจของเราและกล้าที่จะแสดงว่าฉันเป็นมุสลิมกล้าที่จะบอกเลยครับดุอาบทนี้ครับควรจะอ่านนะฮะก็คือยามุกัลลิบัลกุลูบนี่แหละครับขอบ่อยๆครับเช้า3หลังฟยัตหลังมักริบอีก3นะฮะอย่าลืมมารักษานี้ให้ได้นะครับเราอย่าอ่านตอนไหนครับอ่านตอนเรานึกได้ไม่ใช่หลายดุอาที่เราอ่านได้แต่ถึงเวลาจริงเพราะไม่ใช่ลืมครับไม่เคยชินพี่น้องดุอากินข้าวเราได้อยู่แล้วแต่เวลากินข้าวก่อนไปแล้วเร็วๆเดี๋ยวข้าวเย็นเดี๋ยวข้าวเย็นตักใส่ปากเลยถูกไหมฮะเพราะความเคยชินแต่ถ้าเราพยายามลืมไปแล้วก็มีดุอาอ่านหลังจากลืมเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นไงครับได้หมดทุกคนนะแต่เวลาเข้าจริงเปิดไฟด้วยเปิดไฟด้วยพุทธเข้าไปเลยจริงไหมลองนะเกิดทุกคนครับนะอะไรที่ค่อยๆทำแล้วเรานึกได้แล้วเราอ่านมันก็มีเช่นก่อนนอนนึกได้ไหมเพราะไม่ใช่ใครวุบหลับเลยไม่มีนะฮะก็ค่อยลงไปนอนเอานึกได้ยังไม่อ่านดูอ่านหน่อยมันเป็นแบบนี้แต่บางอันที่มันต้องรีบเข้านะผมยกตัวอย่างกินข้าวห้องน้ำนี่ชัดเจนมากถูกไหมฮะมักจะถูกมองข้ามเช่นเดียวกันนะครับดูอาบทนี้เราอ่านได้แต่ถึงเวลาจริงๆบางครั้งเราควรอ่านเป็นประจำครับหลังซุบฮีสัก3นะซุบฮานัลลอฮ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะเติมนี่ไปสัก3ครั้งได้ไหมแล้วก็หลังมักริบหลังจากซิกรุลลอฮ์แล้วเติมไปสัก3ครั้งได้ไหมรักษานี่อยู่กับเราและพี่น้องครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับจะรู้ว่าหัวใจของเราจะเข้มแข็งมั่นคงหัวใจเราจะรู้สึกว่าเราทิ้งศาสนาไม่ได้เราเลิกทำงานศาสนาไม่ได้เราเลิกมาเรียนศาสนาไม่ได้และเราจะพูดเรื่องศาสนาอย่างคนอื่นเขาว่าเราและเราก็ยังคงหน้าด้านพูดต่อขออนุญาตใช้คำนี้เลยแปลว่าไม่หยุดทุกวันนี้ที่เราหยุดสอนศาสนาฟังศาสนาเรียนศาสนาพูดศาสนาเพราะคนข้างๆว่าเราใช่ไม่ใช่แล้วเราก็ไม่อยากจะไปบอกมันละพอมันบอกหาว่าเรานู่นนี่นั่นเราก็เลิกพูดไงแต่ถ้าเราอ่านตรงนี้สิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เรามั่นคงและเข้มแข็งขึ้นนะครับประการที่2นะครับประการที่2ที่เราจะต้องรักษาไว้มีอยู่แล้วครับแต่จะรักษาได้แค่ไหนวัลลอฮุอาลัมของใครของมันนะครับนะอันหนึ่งก็คืออัสซับรุวัลมุจาฮะดะการอดทนและความหมั่นเพียรพยายามมาคู่กันนะมาคู่กันนะครับทุกคนมีหมดฮะอดทนนะครับอดทนตอนไม่มีกินเราอดได้อดทนตอนเราโดนอะไรบาลาบททดสอบเราทนได้แต่อดทนกับศาสนานี่แค่ไหนครับถูกไหมฮะไม่ใช่บาลาไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นอดทนกับศาสนาอดทนได้แค่ไหนครับมุจาฮะดะพยายามเราพยายามได้ทุกอย่างครับปั่นขต้มมัดปั่นนู่นปั่นนี่เราอดทนได้นั่งหลังขดหลังแข็งทำได้ใช่ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวจะไปส่งเขาตอน7โมง
เรามุญาฮาดาเราพยายามได้พยายามกับศาสนานี่ได้ไหมถูกไหมฮะใครจะได้มากได้น้อยได้แบบไหนอีกเรื่องนึงขอให้เรานั้นต้องพยายามผมขอเพิ่มนิดนึงก็คือต้องทุ่มเทด้วยนะฮะอย่าพยายามเพราะเราถนัดแต่ต้องพยายามเพราะนั่นคือศาสนาต้องพัฒนาเรื่อยๆนะครับต้องบอกตัวเองเสมอครับว่างานของเราสิ่งที่เราจะต้องทำทุกอย่างเลยนะฮะอันดับแรกคือศาสนาอันดับสองคือดุนยานะครับอันดับสองคือดุนยาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับข้อที่สองเนี่ยมันจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดความมุ่งมั่นมันจะเกิดเขาเรียกการคิดไตรตรองและพัฒนาขึ้นโดยอัตโนมัติครับโดยอัตโนมัติฮะพี่น้องลองดูว่าแต่ละที่แต่ละที่แต่ละครอบครัวนะตอนนี้มีเยาวชนครอบครัวหลายครอบครัวนะที่พยายามผลักดันลูกถูกไหมฮะให้ไปเรียนศาสนาถูกไหมฮะเราจะเห็นหลายๆโรงเรียนเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการอดทนการคิดนะฮะการพยายามอัลลอฮ์เปิดช่องทางให้หัวใจของเขานั้นยอมรับได้และสมัยก่อนทำไมไม่มีใครส่งย้อนกลับไปนิดหนึ่งทำไมไม่ใครส่งก็เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีแต่ไม่ได้เอามาปัดฝุ่นเนี่ยไม่พยายามไงถูกไหมฮะไม่พยายามแต่ถ้าเราพยายามแล้วครับช่องทางเกิดขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัสซอบรุการอดทนมินัลอีมานการอดทนนั้นมาจากอีมานครับนั่นหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่อดทนเนี่ยนะฮะคนนั้นมีอีมานถูกไหมฮะและอดทนแบบไหนครับอย่าอดทนแบบเราทำอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ยอมไปเรียกว่าอดทนไม่ใช่อดทนหมายถึงเราโต้ตอบได้แต่เราไม่ทำอดทนหมายถึงเราเลิกลาได้แต่เราอดทนทำไม่นมาดก็ไม่นมาดได้นะแต่เราอดทนนมาดต้องใช้คำว่าอดทนเลยนะเรื่องของศาสนาเนี่ยเราไม่ทำก็ได้ไม่มีใครว่าเราแต่เราอดทนทำท่ามกลางคนไม่ทำท่ามกลางคนว่าท่ามกลางคนไม่เห็นด้วยแต่ต้องเป็นหลักการที่ถูกต้องด้วยนะถูกไหมฮะใครจะว่าไงว่าไปนะใครจะพูดยังไงก็พูดไปแต่เราเข้าใจว่าเราศึกษาเราเรียนรู้ว่านี่สิ่งเป็นสิ่งถูกต้องอดทนทำไปนะถึงจะอยู่คนเดียวถึงจะเป็นครอบครัวเดียวถึงจะเป็นบ้านเดียวก็อดทนต่อไปนี่คืออีมานที่เกิดขึ้นและท่านนบีเปรียบเทียบเพื่อให้เราเห็นเพื่อให้เรารู้ว่ามันคืออะไรครับเขาบอกว่าการอดทนบีมันซิลติรอซิมินัลยัสัดความอดทนเขาเปรียบเทียบนะของการงานทุกอย่างเลยเหมือนกับศีรษะที่อยู่บนร่างกายมนุษย์นั่นหมายความว่าสูงสุดครับอามันที่สูงสุดอามันที่โอ้โหใครทำได้นี่ทุกอย่างจะง่ายหมดนะนะนั้นถ้าหัวดีเป็นไงครับร่างกายทุกอย่างดีหมดนะสติปัญญาดีเป็นไงฮะดีนะนั้นในการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าถ้าเราอดทนได้อามันอื่นมันดูจิบจิบไปเลยจริงไหมฮะมันดูจิบจิบไปเลยแต่กว่าจะอดทนได้ต้องมาคู่กับมุญาฮาดะห์นะครับขออนุญาตเราไม่อดทนอย่างเดียวนะอดทนแล้วนอนบ้านอดทนแล้วนอนบ้านไม่ไปเจอคนก็ไม่ใช่อดทนแล้วต้องมุญาฮาดะห์ด้วยนะโอ้อยากจะไปฟังบรรยายยังวันอาทิตย์เขามีประจำอยากจะไปแม่ไม่มีใครมารับไม่มีใครมารับหมายถึงไม่มีรถที่จะมาเป็นไงฮะเราอดทนที่จะทำงานศาสนาแต่เราไม่พยายามได้ไหมไม่ได้ครับสองข้อนี้มันมีเหมือนกับเส้นอะไรบางๆที่จะคล้องกันอยู่นะบางคนอดทนได้แต่ไม่พยายามก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันนะเพราะมันไม่เกิดผลไงเมื่อไม่เกิดผลเราก็ยุ่งกับความอดทนเราไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นเขาจึงบอกว่าอัศบรุวันมุจฮัดนะเขาจึงบอกว่าการอดทนต้องอยู่กับความพยายามด้วยอุตสาหะด้วยมันเพียรด้วยนะมันถึงจะไปได้นะมันถึงจะไปได้อดทนไม่มีกินอดทนแต่ไม่อดทนทำงานหากินจะมีกินไหมถูกไหมมันต้องพยายามอันนี้ผมเปรียบเทียบไปเห็นนะนะแต่เรื่องศาสนาไม่เห็นครับคุณอดทนคุณพยายามผลลัพธ์บางทีอาจจะไม่เห็นในดุนยานี้อย่าท้อแท้ครับนะผมจำได้เมื่อสัปดาห์เดือนที่แล้วที่บอกไปนะฮะบอกว่าทำธุรกิจกับอัลลอฮ์กำไรตั้งแต่คิดถูกไหมฮะจำได้ไหมแค่คิดก็กำไรแล้วเพราะนบีบอกไม่ใช่ผมพูดเนี่ยจะทำความดีได้แล้วหนึ่งถ้าลงมือทำได้ถูกไหมฮะ
แต่ได้ไม่ใช่จับต้องนะไม่ใช่เป็นแบบวัตถุที่ไม่ใช่เราได้จากอัลเลาะห์มือขวาบันทึกไปเรียบร้อยถูกมั้ยฮะเรามานั่งเนี่ยนะตั้งแต่ 9:00 นเนี่ยนะครับถึงเที่ยงเนี่ยนะ3ชั่วโมงพี่น้องคิดดูว่ามาลาอิกะฮ์อ้อมล้อมอยู่บันทึกทุกๆวินาทีความดีที่เกิดขึ้นท่านใดที่มาพร้อมกับของในมือแล้วมาวางให้พี่น้องได้รับประทานได้ไหมได้อีกครับนะพี่น้องที่ทานไปมีเรี่ยวแรงปุ๊บโอ้ทำงานศาสนาท่านได้โดยไม่ต้องไม่มีอะไรเลยอ่ะเขาเรียกไม่ได้อะไรเลยจริงไหมแต่ข้างขวานี่บันทึกตลอดนายกอทานขนมกลับไปซิกรุลลอฮ์ไปนมาจากแรงที่กินไปเมื่อสักครู่นี้เราถูกบันทึกเพราะเราลืมไปแล้วถูกไหมเราลืมไปแล้วครับนะแต่ทำไมครับอัลลอฮ์ลืมไหมไม่ลืมทุกอย่างถูกบันทึกที่ผมบอกว่าทำดีไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เราต้องมานั่งคิดกันครับต้องมานั่งทบทวนต้องมานั่งไตร่ตรองกันครับว่าสิ่งที่เราควรตระหนักสิ่งที่เราควรพิจารณาคืออะไรกันแน่นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เรานั้นรอดพ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพื่อให้เรานั้นปลอดภัยนะฮะในดุนยาทำไมครับไม่มีใครหนุ่มตลอดไม่มีใครแข็งแรงตลอดถูกไหมครับและไม่มีใครชราตลอดจริงไหมชราไม่ตลอดแล้วครับนะบางคนบอกมึงไม่ชรานี่จะ70แล้วก็ไม่ตลอดครับเพราะ70มีแค่ปีเดียวเท่านั้นเองปีหน้าไม่มี70แล้วใช่ไหมชราจน70มีแค่ปีเดียวพี่น้องปีหน้า80เลยเหรอเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจไงนะบางคนบอกโอ้ยไม่ไหวเลยเนี่ยจะ70แล้วเท่าไหร่อ่ะ69โอเคปีหน้าขึ้น70จะแข็งแรงกว่านี้เพราะ69โรคเยอะใช่ไหม70โรคหมดมันก็มีกำลังใจไงนะดังนั้นนี่แหละครับที่บอกว่าอิสลามทำไมถึงสุดยอดเพราะอิสลามไม่ได้มองให้คนจมปักอยู่กับสิ่งที่เป็นแต่อิสลามพยายามที่จะบอกให้เราทุกคนให้ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ถ้ารักษามันได้นะเรามีความสุขป่วยอยู่ก็มีความสุขชราก็มีความสุขวัยรุ่นก็มีความสุขสุขกับอะไรครับสุขกับเรื่องที่อิสลามบอกไว้ชีวิตไม่เคยนิ่งครับจำไว้นะชีวิตคนที่เป็นมุสลิมจะไม่นิ่งตื่นเต้นตลอดเพราะมีอะไรครับอัสซอบรุวัลมุญาฮะดะห์อดทนแล้วพยายามอดทนแล้วมุ่งมั่นอดทนแล้วมุมานะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในดุนยานี้ขออย่างเดียวให้ลงมือทำอัลลอฮ์จะให้สำเร็จไม่สำเร็จอยู่นะอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปคำของตรงนี้แต่มุ่งมั่นถึงความสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วนะครับมาดูข้อที่3นะครับข้อที่3ที่เราก็มีอยู่ครับแต่ว่าทำอาจจะเขาเรียกเฉียวๆไปหน่อยเงี้ยพยายามทำให้ตรงตามสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้ทางด้านศาสนาผมเอาตรงๆเลยนะการศึกษาหาความรู้ทางด้านศาสนาครับมีไหมมีรักษามันไว้อย่าเรียนศาสนาแค่อะไรอายุ15เรียนจนนู่นละเรากลับไปอัลลอฮ์ถูกไหมนั่นคือการเขาเรียกหาความรู้เข้าตัวตลอดซอฮาบะห์ที่รับอิสลามอายุเท่าไหร่ครับไม่นับเด็กอ่ะ15อัพหมดจริงไหมเพราะเขาเยอะโตๆท่านอุบะกัตเท่าไหร่ท่านอุมัรเท่าไหร่ก็มาเรียนศาสนาแล้วหาไม่ใช่มารับอิสลามแล้วไม่เรียนศาสนาไม่ใช่นะทุกคนพยายามถามท่านนบีศึกษาใช่ไหมมีปัญหาอะไรก็มาเนี่ยนี่คือวิธีการดังนั้นการศึกษาหาความรู้เรื่องของศาสนาผมขอเน้นย้ำมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ได้นะอย่ามองว่าเอาแค่อายุ20ทำงานแล้วก็เลิกกันอย่ามองว่ามีครอบครัวแล้วก็เลิกอย่ามองว่ามีลูกแล้วก็จบและก็ถ่ายทอดเนี่ยไปให้ลูกพอแล้วเราไม่ต้องแล้วไม่ใช่พี่น้องครับอันนี้เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกอันนึงที่ผมบอกว่าข้อนี้เราทำกันตลอดแต่มันเฉียวคืออะไรครับเราเข้าใจว่าต้องเรียนให้มีวุฒิถูกไหมแต่ศาสนาไม่ได้บอกเรียนเพื่อต้องการวุฒิแต่ศาสนาบอกเรียนเพราะต้องการปฏิบัติถูกไหมฮะให้รู้นะให้เข้าใจว่าใครคือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง
หน้าที่ของผู้ศรัทธาหน้าที่ของคนที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์คืออะไรอย่ามองความรู้ที่ประกาศนียบัตรครับพี่น้องไม่ใช่อย่ามองความรู้ที่พูดเก่งไม่ใช่แต่จะต้องบอกว่าความรู้จริงๆความรู้จริงๆคือความรู้ได้มาแล้วนำสู่การปฏิบัติอุลามะในอดีตเนี่ยเขาศึกษาอย่างนี้ครับเวลาเขาศึกษาได้หะดีษบทหนึ่งเขากลับบ้านและพยายามปฏิบัติหะดีษที่เขาได้เรียนมามีคนหนึ่งบอกฉันมีหะดีษจะสอนท่านเขาบอกรอแป๊บหนึ่งขอปฏิบัติหะดีษเมื่อวานก่อนขอปฏิบัติหะดีษเมื่อวานก่อนเพราะเดี๋ยวได้มาเยอะแล้วจะทำไม่ได้เขาเข้มงวดขนาดนั้นวันนี้เรารู้หลายอย่างใช่ไหมฮะทำกี่อย่างเราทำหนึ่งอย่างรู้สิบเราทำหนึ่งอย่างอีกเก้าบอกทำไมอ้าวอีกเก้าทำไมไม่ทำแหมไม่ไหวจริงๆเลยมันได้แค่อันเดียวเดี๋ยวพยายามบางทีเราจะพูดแบบนี้ถูกไหมฮะแต่พี่น้องครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราใช้ข้อสองอย่างที่บอกอดทนพยายามนะครับในสิ่งเนี้ยให้มันได้นะและยิ่งถ้าเรารู้ด้วยอดทนพยายามด้วยมันจะเป็นเขาเรียกเฟืองทำให้เราสามารถเป็นกลไกเป็นเฟืองทำให้เราขับเคลื่อนการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาได้ทำไมเราบรรดาซอบะถึงทำได้หลายอย่างเพราะอะไรอดทนครับเขารู้ดังนั้นอายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะในอายะห์กุรอานบอกอย่างนี้บอกว่าแท้จริงคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์คือผู้รู้แปลว่าไม่ใช่รู้ที่ประกาศนียบัตรแต่รู้ที่การปฏิบัตินะท่านอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านมักจะยกตัวอย่างนี้ประจำที่บอกว่าผู้รู้ที่แท้จริงเนี่ยยิ่งรู้เหมือนกับรวงข้าวอะตอนเรียนใหม่ๆเวลารู้มันก็ใช่ไหมเข้มแข็งไงยืนตรงอย่างนี้ใช่ไหมฮะรวงข้าวเวลามันสุกข้าวสุกทำไมฮะเราเห็นภาพไหมก้มงองี้เขาเปรียบเทียบ เหมือนกับว่าคนเรียนรู้แรกๆก็พยายามไงแข็งแกร่งไงเวลายิ่งรู้เยอะจะมีมารยาทมากขึ้นจะถ่อมตัวมากขึ้นจะปฏิบัติมากขึ้นถูกไหมฮะจะเข้าใจสังคมมากขึ้นนี่ไงดังนั้นวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์คือผู้รู้แปลว่ารู้ที่มาควบคู่กับการปฏิบัติดังนั้นการศึกษาของเราวันนี้พี่น้องครับอย่าเฉียวไปเฉียวมานะเอาตรงๆเลยฮะเรียนศาสนาบอกเลยครับเรียนศาสนาจะทำให้เราเป็นผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราเป็นผู้ที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่นั้นคนที่ไม่ยำเกรงอัลลอฮ์เป็นมุสลิมครับเพราะเขาไม่รู้เพราะเขารู้แต่ไม่ปฏิบัติถูกไหมฮะนั้นเราทำไมครับวันนี้เราต้องรักษาสิ่งนี้ไว้นะรักษาสิ่งอันนี้เอาไว้คือการศึกษาอย่าปล่อยข้ามนะและอย่ามองข้ามว่ามันเกินวัยแล้วนะอาจารย์โอ้ตอนสมัยฉันเนี่ยนะสมัยวะสมัยโตเนี่ยนะไม่มีแบบนี้บรรยายอย่างนี้ก็ไม่มีถูกไหมไม่รู้จะเรียนตอนไหนเนี่ยมันจะเรียนก็ไม่ไหวแล้วอาจารย์เอ้ยกว่าจะเดินทางไปเดินทางกลับพอดีเหนื่อยข้อ 2อดทนและพยายามใช่ไหมมันล้อของเราหมดเลยครับสิ่งที่เราควรจะต้องรักษาไว้นี่แหละครับนะลองลูกหลานมาบอกโต๊ะปะไปบางแสนโต๊ะคนแรกไปนั่งรอในรถเหรอฮะไม่ทุกคนใช่ใช่ไหมความหมายคือถ้าอย่างนี้ไปได้แต่ถ้าบอกเรื่องศาสนาบางทีทำไมฮะไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวเหนื่อยแย่มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเรามีข้อ2เราจะรู้ทันทีว่าไม่ได้เราต้องมาไม่ได้เราต้องทำถูกไหมฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเหมือนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกคนมีเขาเรียกอีมานการศรัทธาความพยายามความอดทนความอดทนแตกต่างกันนี่แหละครับที่บอกว่ามันเวลาเขาเรียกอะไรนะผลบุญที่อัลเลาะห์ตอบแทนจึงไม่เหมือนกันถูกไหมครับ
ไม่เหมือนกันเพราะอยู่ที่คนคนนั้นอยู่ที่เขามุ่งมั่นแค่ไหนพยายามแค่ไหนเช่นเดียวกันการศึกษาครับเราเรียนเหมือนกันครับห้องเรียนเดียวกันแต่เข้าใจไม่เหมือนกันเข้าใจเหมือนกันปฏิบัติไม่เหมือนกันเห็นไหมดังนั้นอยู่ที่ของใครของมันเลยจึงบอกว่าเราต้องพยายามไงเราต้องพยายามอย่าคิดว่ามันง่ายและอย่าคิดว่ามันยากแต่จงคิดว่าเราต้องทำแค่นี้แหละและมันจะทำให้เราอะไรที่บอกว่าคนทำไม่ได้มันยากมันจะหมดไปจากสายตาของเราถูกไหมฮะผมบอกกับนักเรียนประจำเลยนะครับในพจนานุกรมของผมเนี่ยไม่มีคำว่ายากอาจารย์อันนี้ทำไม่ได้ยากไม่มีเวลาเริ่มสอนนะผมบอกโอ้อาจารย์บทนี้ยากนะเวลาบอกภาษาอังกฤษแค่บอกยากยังไม่ทันเรียนเลยบอกยากแล้วรู้ได้ไงเคยเรียนภาษาอังกฤษมาไหมไม่เคยจะเริ่มเรียนภาษาโอ้ยากอาจารย์ไม่เคยก็เลยต้องปรับใหม่เอาวันนี้ไม่สอนเอาพูดคำว่าง่ายเป็นไหมภาษาอังกฤษง่ายไหมง่ายโอเคเรียนได้เราเรียนของง่ายๆของยากไม่เรียนโอเคป่ะผมบอกว่าเวลาผมสอนนะผมบอกว่าผมสอนของง่ายและเรียนไปก็จะง่ายกว่าง่ายที่สุดและง่ายไม่มีที่สิ้นสุดมีคำว่ายากไหมเริ่มเรียนจบเขาบอกโอ้โหอาจารย์อย่างนี้ก็ตอนแต่เราเรียนหน่อยฮะจากง่ายไปสู่ยากจริงป่ะก็ไม่เรียนไงเอาเรียนของง่ายๆพอเวลาสูงๆไม่เรียนแล้วเพราะยากแต่ผมบอกไม่ใช่เราง่ายไปสู่ง่ายไม่มีที่สิ้นสุดก็ง่ายไปเรื่อยๆก็สบายไงใช่ป่ะเริ่มจากง่ายไปถึงง่ายไม่มีที่สิ้นสุดเด็กถามว่าอาจารย์แล้วก็ไม่ยากเลยเหรอบอกไม่มีไปเปิดดูในพจนานุกรมของผมไม่มีคำว่ายากเขียนไว้มีคำว่าง่ายดังนั้นไม่เอาใช่ไหมยากและง่ายอยู่ที่ปากเราพูดถูกป่ะบอกว่าเรียนศาสนายากเรียนยังยังทำงานศาสนายากทำยังยังเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงดังนั้นเราย้อนมาเมาดูหะดีษของท่านนบีดูอายะห์กุรอานบอกแล้วก็ย้อนกลับมาดูการปฏิบัติของเราโอ้เรามีนี่อดทนก็ได้นี่เราพยายามเราก็ได้อยู่แล้วไงแต่ทำไหมไม่ทำก็อยู่ที่ตัวเราคนเดียวเลยถ้าสิ่งนี้มันไม่ได้ทุกคนต้องไม่ได้หมดแต่ทำไมคนนั้นได้คนนี้ได้ทำไมเขาไม่ได้ใช่ไหมไม่พยายามสองมือสองแขนหนึ่งสมองเหมือนกันที่อัลลอฮ์ให้ฉะไหนเลยไปอยู่ที่คนนู้นหมดไม่อยู่ที่เราถูกป่ะแต่เวลากินเวลาอะไรนะใช่ไหมกะเพราไก่นึงปุ๊บไก่โดดมาจานเราหมดเลยกะเพราโดดไปทางนู้นหมดมันก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะประการที่สี่ที่เราควรจะต้องรักษาเอาไว้นะครับนั่นก็คือการอยู่ร่วมสังคมที่ดีอยู่ร่วมกับการงานมาถึงสนับสนุนขอมีส่วนร่วมกับสังคมที่เขาทำความดีหรือการงานดีพี่น้องตรงนี้ต้องขอเน้นย้ำเพราะเรื่องดีๆอย่าทำคนเดียวคิดง่ายๆเลยฮะเรื่องดีๆอย่าทำคนเดียวไปนมาดดีไหมโต๊ะแชร์เดินไปคนเดียวเห็นไหมไปตลาดนัดดีไหมดีนิดๆ นะแต่ไปกับใครครับโต๊ะแชร์ไม่ไปจูงหลานไปเป็นขบวนเลยมันตรงกันข้ามถูกไหมฮะเราต้องชวนกันนะครับเรื่องดีๆต้องบอกกันชวนกันนั่นอยู่กับสังคมที่ทำความดีสังคมที่มีกิจกรรมที่ดีๆนะครับเราขอมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยนะไปอยู่ร่วมนะครับและอามันหรือการงานอะไรที่ดีที่เขาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรม อะไรนมาเอาอะตะระเวห์แล้วกันนะรอมฎอนนมาตะระเวห์ร่วมกันไปร่วมเดี๋ยวจะมีนมาจันทรุปราคะไปร่วมใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้นะครับจะมีอิหม่ามมาเดี๋ยวก็นมาตะระเวห์นมาตะฮัจญุดเขาจะมาอ่านนำอิหม่ามจากมักกะฮ์มาไปร่วมอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมฮะมีขอเกี่ยวไว้หน่อยฉันไม่ใช่เป็นผู้จัดการฉันไม่ได้เป็นคนดำเนินการแล้วแต่ขอเกี่ยวสักนิดหนึ่งนะเกี่ยวงานดีๆงานสังคมงานอะไรก็แล้วแ
นะครับนั่นน่ะรักษาไว้ให้ได้นะอย่าบอกว่านี่ไม่ใช่กลุ่มฉันนี่ไม่ใช่ฉันไม่ชอบคนนั้นมันเรื่องส่วนตัวเอาสิ่งดีๆไว้ก่อนนะครับผันตัวเองนำตัวเองไปในกิจการไปในสังคมในพฤติกรรมการงานที่มีสิ่งดีๆทั้งหลายนะครับผมใช้คำว่าสิ่งดีๆทั้งหลายนะครับดังนั้นพี่น้องลองดูแล้วครับแต่ขอให้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะบางทีสิ่งที่ดีมันไม่ถูกต้องก็ขอร่วมแหลกเลยไม่เอานะเราต้องพิจารณาเพราะดีไม่ดีรับกันเองอย่าไปปัดให้ใครนะครับอ๋อฉันทำเพราะว่าเขาบอกว่าทำได้ฉันก็ทำเลยไม่ใช่ทำได้ถ้ามีหลักการมีหลักฐานมีวิธีการมีการวินิจฉัยโอเคแต่ได้เพราะวัฒนธรรมได้เพราะความเชื่อส่วนตัวได้เพราะนู่นเพราะนี่เพราะบรรพบุรุษทำมางี้ไม่เอานะครับเพราะสุดท้ายเราต้องรับผิดชอบตัวเองถูกไหมฮะบาปใครใครรับนะฮะนะจะไปโยนบาปให้คนอื่นรับไม่ได้นะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เราจะบอกเพราะเวลาเรื่องของสังคมแล้วเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยมันมีเยอะแยะมากมายที่บางครั้งเราเขาเรียกอะไรนะเราไม่สามารถที่จะทำใจได้ที่จะไม่ร่วมหรือร่วมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ต้องบอกตัวเองครับเราต้องบอกตัวเองครับว่าดีก็คือเราไม่ดีก็คือเราแล้วอย่าจะยอมไม่ดีเพราะคนอื่นทำไมเข้าใจไหมฮะเราจะยอมบาปเพราะคนอื่นทำไมอ่ะมันไม่คุ้มเลยอ่ะนะมันไม่คุ้มนะครับดังนั้นมันจะย้อนกลับไปข้อที่3ก็คือการศึกษาศาสนาเพราะถ้าเรารู้ศาสนานี่นะครับใครจะว่าอะไรนี่เราก็จะเฉยเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงไงถูกป่ะมันเรื่องไม่ใช่ไงเมื่อไม่ใช่ทำไมครับเราก็ออกห่างใครจะว่าเราไม่เอากับสังคมใครจะว่าเราไม่อยู่ร่วมสังคมก็ไม่เป็นไรครับอันไหนถ้าคุณทำดีคุณจะเห็นผมอยู่ตรงนั้นอันไหนที่คุณทำไม่ถูกต้องเราก็ออกมาถูกไหมก็แค่นั้นเองนะและมันจะเป็นข้อสงสัยให้กับสังคมอันนี้เป็นข้อดีนะเวลาเขาสงสัยเขาจะทำไมฮะถ้าไปนินทาเราก็เรื่องของเขาเราก็ได้ผลบุญนะแต่ถ้าหากว่าเขากลับมาถามเราล่ะนั่นแหละข้อที่เราจะต้องชี้แจงเพราะอะไรจะทำให้เขาได้เก็ตและมันก็จะเป็นผลบุญกับเราว่าเราได้เผยแพร่ศาสนาในสิ่งที่ถูกต้องนะเราผมไม่ใช่อาจารย์ครับผมไม่ได้เรียนแต่ว่าผมไปศึกษามาเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้ผมรู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคป่ะพูดเท่าที่เรารู้แค่นั้นเองนะหลายเรื่องในสังคมบ้านเราที่เราจะต้องพยายามช่วยกันนะในมุมที่เรารู้เราเข้าใจอย่างถูกต้องเขารู้แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะเราก็ต้องชี้แจงบอกกล่าวนะครับโดยที่ไม่ได้ไปบอกว่าเขาจะผิดหรือถูกอะไรยังไงเราไม่ใช่ว่าจะบอกอย่างนั้นแต่ให้เขาเข้าใจด้วยตัวเขาเองคนเราถ้ารู้ถ้าเรียนรู้จะรู้เลยว่าถูกหรือผิดโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาเลยถูกหรือผิดเขาจะรู้ตัวเขาเองถูกไหมฮะเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เขาเรียกมันมาคู่กันกับการศึกษามันมาคู่กันนะครับกับการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งที่ดีๆทั้งหลายในอามันต่างๆนะครับต่อมานะครับประการที่5นะข้อนี้ทำได้ทุกคนอยู่แล้วนะนั่นก็คือการคิดการไตร่ตรองในการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพูดภาพรวมก่อนนะฮะคิดไตร่ตรองในการสร้างบางทีเราก็มันเห็นจนชินไงถูกไหมแต่เวลาเราเจออะไรที่มันสวยงามที่มันยิ่งใหญ่เราถึงจะเอ๊ะนะเอ๊ะอะไรก็แล้วแต่อย่าบอกอุ้ยสวยงามมากโหมหัศจรรย์มากเลยต้องย้อนกลับไปครับใครคือผู้สร้างถูกไหมใครคือผู้สร้างทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นในโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยที่เขาถ่ายมาดูนะอันนี้ผมพูดถึงที่ถ่ายจริงก่อนนะไอ้ถ่ายที่มันตกแต่งสมัยนี้มันตกแต่งจนกระทั่งเรามองไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะเอาว่าของจริงก่อนว่าแล้วให้เรามองครับมองถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่างยกตัวอย่างนะครับที่เห็นก็คือพายุทรายที่ซูดานนะนึกถึงอะไรฮะนึกถึงสมัยนบีซอลและอะลัยฮิสสลามพายุทรายนี่มาไม่ได้แรงอะไรมากนะคือแต่ว่ามันมา
มืดฟ้ามัวดินไปหมดเลยคืออยู่อย่างเงี้ยมองกันไม่เห็นแล้วแต่มันค่อยๆมานะที่เห็นก็พอดีมีเพื่อนชาวมาเลเซียเนี่ยเขาถ่ายไว้แล้วก็พูดไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องเข้าบ้านคือเข้าบ้านไม่ใช่รอดก็คือโดนหมดอ่ะนะแต่ต้องเข้าเพราะว่ามันมาแบบไม่มีที่หนีอ่ะมันหนีไปไหนไม่ได้อ่ะไม่มีฮะคือเข้ามาเพื่อไม่ให้ทรายมันกบเราเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมันก็หมดไปไม่ได้มาแรงอะไรมากมายนะครับแต่มาเป็นแบบไม่มีที่ไปเลยมันมาทั้งฟ้าเลยฟ้านะฮะและมีอีกอันนึงนะครับที่เขาถ่ายไว้ได้ที่เมฆลงมาเป็นคลื่นแล้วลงมาใต้สุดเลยมาว่ามาเกือบถึงถนนอย่างเงี้ยนะถ้าเรามองความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เขาเขียนไว้นะมันก็ได้แค่นั้นถ่ายรูปสวยงามแต่คนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาไม่ใช่มองแค่นั้นแต่มองแล้วพิจารณาไตร่ตรองความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วย้อนไม่ใช่ย้อนมองมากไปกว่านั้นก็คือวันกิยามะห์จะเป็นยังไงใช่มั้ยที่บอกฟ้าถล่มใช่มั้ยโลกแตกภูเขาปลิวเป็นยังไงทุกวันนี้ภูเขาปลิวเป็นไงฮะตอนเคลื่อนภูเขาที่มันที่มันทลายมาอย่างเงี้ยเคลื่อนมาหมดเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวนะมาเป็นทั้งแผ่นเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้ถ่ายทำแน่ไม่ได้ตัดต่อแน่เพราะมันเป็นวิดีโอที่ถ่ายออกมาเราเห็นภาพแล้วคิดดูขนาดนี้ยังเกิดขึ้นแล้ววันนั้นที่ยิ่งใหญ่วันที่ไม่มีอะไรรอดเลยวันนั้นใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นมันทำให้เราจะเกิดหนึ่งการตักวาการยำเกรงความมั่นคงอยู่ในหลักการความมั่นคงอยู่ในศาสนาการเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ก็จะมากขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะต้องการให้ผู้ศรัทธาทุกๆคนอย่าชะล่าใจว่าการเป็นมุสลิมของเรานั้นพอเพียงแล้วจบแล้วเราเป็นมุสลิมอินชาอัลลอฮ์เราครอบครองวันแล้วพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราได้อัลฮัมดุลิลละห์นะแต่อย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจชัยฏอนมันพยายามถึงแค่ไหนครับวินาทีสุดท้ายตอนที่บ้านเราเรียกว่าธาตุไฟแตกนะถูกไหมฮะมันยังมาเลยถือแก้วน้ำใสๆในขณะที่คนที่จะถูกกระชากวิญญาณนั้นกระหายน้ำมากถูกไหมฮะแล้วมันมายื่นให้กับเราคิดว่าจะคว้าอะไรในขณะที่มาเลกัสถือแก้วนมขุ่นๆ นะนมกินแล้วอาจจะฝืดคอนะถ้าเราอย่างนี้แต่วันนั้นจะเลือกอะไรมันพยายามถึงวินาทีสุดท้ายที่จะดึงเราตกนรกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่มันได้บอกกับอัลเลาะห์ไว้สัญญากับอัลเลาะห์ไว้ว่าจะดึงลูกหลานนบีอาดัมตกนรกทั้งหมดเลยถูกป่ะเนี่ยดังนั้นเราอย่าชะล่าใจครับว่าการเป็นมุสลิมนมาดครบ5เวลาแล้วจบกันพี่น้องอะไรที่เก็บได้อะไรที่ทำได้อะไรที่เป็นเสบียงได้เก็บให้หมดอย่ามองว่าเล็กน้อยครับเพราะวันที่ถูกกระชากวิญญาณจะรู้ว่าการให้สลามหนึ่งคนยิ่งใหญ่มากๆเสียดายไม่ได้ให้เห็นไหมให้สลามง่ายไหมทุกวันนี้ง่ายแต่ยังไม่เห็นคุณค่าของมันเราจะเห็นวันนั้นเราจะเห็นวันนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นึงบอกว่าอะไรครับว่าผู้บรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยวันที่ถูกกระชากวิญญาณพวกเขาเพิ่งจะรู้สึกตัวแปลว่าอะไรรู้สึกตัวว่าที่ทำมาทั้งหมดไม่มีอะไรเลยหมดสิทธิ์ย้อนกลับมาไม่ได้แค่อยากจะแค่มาบอกว่าอัลลอฮ์อยากจะกล่าวแบบนี้ได้ไหมหมดแล้วเพิ่งจะรู้สึกตัวแล้วเราล่ะครับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างไว้ให้อายะห์กุรอานเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้เขาเรียกให้มีสติตลอดอย่าชะล่าใจนะอย่าชะล่าใจดังนั้นในอายะห์กุรอานจะบอกอินนาฟิคอลกิสซามาวาติวัลอัรฎวักติลาฟิลไลลิวันนะฮาร์อัลลอฮ์ยกตัวอย่างอะไรที่อยู่ที่ผมบอกพายุทรายนานๆมาครั้งนะถ้าเพื่อนไม่ส่งมาให้เราคงไม่ได้ดูบ้านเราไม่มีถูกไหมไอ้เมฆที่มันลอยต่ำลงมาเนี่ยถ้าไม่มีวิดีโอถ่ายไว้เราคงไม่เห็นใช่ไหมแต่สิ่งที่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราเป็นประชาชาติใดอยู่ยังมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เห็นอย่างที่อัลลอฮ์บอกไว้หมดเลย
อินนาฟีคอลกิสซามาวาติวัลอร์อัลลอฮ์บอกแท้จริงการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินฟ้าทุกคนเห็นไหมฮะมันจะเตี้ยลงมามันจะฝนไม่ฝนทุกคนเห็นฟ้าหมดพิจารณานิดหนึ่งมันอยู่ได้ไงพี่น้องคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือเคยขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะเห็นนะเครื่องบินบินระหว่างสองระหว่างเมฆใช่ไหมถ้าเราสังเกตนิดนึงว่าสังเกตแล้วก็ย้อนกลับมาดูอายะห์กุรอานอ้าวคือตอนเราอยู่บนเนี่ยบนพื้นเนี่ยเรามองก็คือเมฆอันนี้ถูกป่ะแต่เวลาเราขึ้นไปจริงอ้าวไม่ใช่แล้วข้างบนเราอ่ะบนเครื่องบินเราชะเง้อไปอย่างเงี้ยเห็นเมฆเหมือนกับที่เราเห็นตรงนี้และไอ้ข้างล่างคืออะไรเห็นยังแสดงว่าที่เราเห็นเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะแล้วมันอยู่ได้ไงมันลอยอยู่ได้ไงอ่ะและถ้าเครื่องบินบินไปในก้อนเมฆจะขาวจะดำก็แล้วแต่เครื่องเป็นไงฮะสั่นเราเห็นเมฆอย่างเงี้ยแต่เวลาวิ่งเข้าไปข้างในมันสั่นในเมฆมีอะไรอีกถูกป่ะมีทั้งลมมีทั้งอะไรแต่เห็นมันเป็นก้อนธรรมดานี่แหละแต่มันน่าแปลกไหมอินนาฟีคอลกิสซามาวาติวัลอัรลึกไปกว่านั้นเราไว้ยังวิทยาศาสตร์เราคงมองไม่ออกขนาดนั้นแต่นี่สัมผัสแบบที่เราสามารถที่จะจับต้องได้ถูกไหมฮะมันเป็นแบบนั้นแล้วเราไม่เชื่อนี่คืออำนาจของอัลลอฮ์สัตว์ที่พระองค์ทรงสร้างนะที่พระองค์ทรงสร้างในแผ่นดินที่เราเดินเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นไงฮะทั้งแร่ธาตุทั้งน้ำมันทั้งไฟทั้งอะไรต่อไปเยอะแยะมากมายหมดไหมไม่หมดไม่หมดครับขุดเข้าไปเหมืองเหมืองอะไรขุดเข้าไปไม่มีหมดหรอกครับเขาก็อ้างว่าหมดน่ะใช่ไหมเพราะมันจะขึ้นราคาแต่ยังไงก็ไม่หมดย้อนกลับไปว่าใครเป็นผู้สร้างอย่ามองว่าธรรมชาตินะนะใช่ไหมหลายคนมักจะคิดอะไรไม่ออกธรรมชาติอย่างเดียวเลยอย่าครับเราต้องย้อนกลับไปนั้นอัลลอฮ์ให้เราคิดอินนาฟิคอลกิสซามาวาติวัลอัรวักติลาฟิไลลวันนะฮาร์ลองดูกลางวันและกลางคืนต่างประเทศมีกลางวันกลางคืนไหมมีนั้นอัลลอฮ์ให้เราพิจารณาอะไรที่อยู่รอบตัวเราไม่ต้องตะเกียกตะกายมีระหว่างกลางวันกลางคืนมีช่องว่างไหมไม่มีเลยหมดกลางวันจบกลางคืนหมดกลางคืนขึ้นกลางวันเนี่ยให้หมุนเวียนอย่างนี้ไม่มีอะไรจอดอยู่กับที่เพื่ออะไรครับเพื่อให้บ่าวของพระองค์หมายถึงมนุษย์ทุกๆคนนะฮะได้พักผ่อนได้พักผ่อนนะฮะได้ใช้ชีวิตหมายถึงทำมาหากินเห็นไหมใครกำหนดกลางวันต้องทำมาหากินตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกลางวันเขาทำหากินกลางคืนเขาพักผ่อนในยุคหลังๆเท่านั้นแหละเปลี่ยนหมดกลางวันนอนกลางคืนทำงานเห็นไหมแต่เท่าด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้และการคิดพิจารณาอย่างนี้ใครคิดครับถ้าทั่วไปอย่างที่ผมบอกอ่ะมักจะบอกว่าธรรมชาติอัลลอฮฺจึงทิ้งท้ายไว้ยะอุลิลอัลบาบสำหรับคนที่ใช้สติปัญญาโอ้โหพี่น้องดังนั้นไม่ใช่ทุกคนคิดนะยกเว้นคนที่ไตรตรองใช้สติปัญญาไตรตรองว่าพระผู้สร้างคืออัลลอฮฺสุตลาพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สร้างสรรพสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติให้กับมุสลิมอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ทั้งหมดมักลุกทั้งหมดเลยถูกไหมแต่อย่างอื่นไม่ได้คิดไงมนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาไหมอ่ะคณิตศาสตร์เก่งครับอนุนเก่งครับโอ้โหวิทยาศาสตร์เก่งหมดเลยแต่ไม่คิดเรื่องนี้มุสลิมอะไรไม่เก่งเลยฮะทอนเลขก็ต้องใช้เครื่องคิดไอ้ทอนตังค์ใช้เครื่องคิดเลขอยู่เลยถูกป่ะแต่พิจารณาเรื่องนี้ณในทัศนะของอัลลอฮ์คนเนี้ยมีสติปัญญาเพราะรู้ว่าใครคือผู้สร้างใครคือผู้ให้นะและใครคือผู้ที่บริหารจัดการให้มันอยู่ถูกไหมไม่ได้สร้างแล้วทิ้งนะบริหารจัดการให้มันหมุนเวียนรอบอย่างนี้ยกท้องฟ้าและแผ่นดินคู่กันยกตัวอย่างกลางวันกับกลางคืนคู่กันและทำไมไม่บอกเลยเรื่องของพายุทะเลทรายไม่เพราะมันไม่ใช่ทุกที่มันมีไงยกอะไรที่ทุกคนสามารถที่จะใช้สติปัญญาไตรตรองคิดและรู้ว่าใครคือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องตอกย้ำพวกเราทั้งหลายนะครับอย่าเดินไปถึงกลางวันก็ทำงานกลางคืนก็พักผ่อนอย่าได้แค่นั้นนะครับแต่ต้องรู้ว่าเมื่อกลางคืนมาให้รู้ว่า
เราใกล้วันเราตัวเราใกล้วันจะกลับมาละอีกหนึ่งวันนั่นหมายความว่าเราต้องพยายามเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นธุรกิจเราเติบโตขึ้นเราก็ต้องขยันขึ้นบางคนยิ่งตอนเด็กๆก็เรียนมานะฝึกฝนมานะวัยรุ่นก็ทิ้งๆบ้างทำบ้างนะฮะเวลาทำงานก็ทำแล้วทิ้งแล้วทำเวลาชราตรงก็ทำแบบเอาพอประมาณไม่เพิ่มแล้วเอาแค่นี้พอแล้วหาเวลาก็พอแล้วสุนนะไม่ต้องเอาใช่ป่ะไม่ใช่เราต้องทำมาต่อเนื่องครับยิ่งอายุเยอะขึ้นทำไมฮะทำเยอะขึ้นนั้นเราสังเกตว่าอะไรเด็กๆในบ้านเราทำไมโต๊ะทำเยอะจังละหมาดเยอะจังทำไมโต๊ะซิกรุลลาห์ทำไมโต๊ะอ่านกุรอานเยอะจังเพราะเรารู้ไงว่าตอนก่อนเราอ่านตรงนี้ถูกไหมตอนนี้เราต้องอ่านมากขึ้นธุรกิจเราโตขึ้นไงเราต้องทำมากขึ้นใช้เวลากับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะเวลาของดุนยาเราน้อยลงนั่นไม่ใช่หมายว่าถ้าเด็กเขามีเวลาเยอะเขาก็ทิ้งไม่ใช่มันต้องทำมาตั้งแต่ต้นมันต้องทำใครที่อัลลอฮฺจะฮีดายะห์ให้เขาได้เข้าใจศาสนาตอนที่เขาอายุเยอะไม่ใช่ทุกคนนะถูกไหมฮะคนในวัยเดียวกันที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยทำไมเขาไม่มาเขาคิดอีกแบบนึงกับเราใช่ไม่ใช่ถูกป่ะแล้วทำไมเรามารถก็ไม่มีนะขับรถก็ไม่ได้นะแต่ทำไมเรามายืนรอหน้าซอย53ใช่ไหมมอไซค์อ่ะกว่ามันจะมานั่งมาปื๊ดเดินมาเลย ใช่ไหมถ้าเดินนี่ก็ต้องใช้เวลาแหละนะเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามันก็ต้องใช้วิธีการมุจาฮาดะห์อย่างที่บอกมาสักครู่นี้นะถ้าหลานเห็นว่าไงโตโลอยู่บ้านก็พอทำไมลำบากลำบนเห็นไหมเขาเข้าใจไหมไม่เข้าใจกี่คนจะได้รับฮีดายะห์แบบนี้ครับให้เราคิดตรงนี้นะขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะๆนะว่าอดีตตอนเราหนุ่มสาวเราอาจจะไม่มีแบบนี้เพราะไม่มีโรงเรียนไม่มีการบรรยายไม่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้แต่ตอนนี้เขามีเกิดขึ้นแล้วเราอายุมากขึ้นเราต้องเข้าใจว่าโอ้ฮัมดุลิลละฮะใช่ใช่ใช่ไหมเนี่ยไปเจอฮุจญะฮ์ท่านหนึ่งนะครับอยู่แถวๆหนองจอกเนี่ยเขาบอกอาจารย์เชื่อไหมว่าไม่นึกไม่รู้เลยว่าที่หนองจอกมีอาจารย์หลายคนเพราะเขาเช้ามาปุ๊บไปเขาทำงานอุตสาหกรรมเขาเรียกไรระยองเย็นก็กลับนอนเช้าก็ไปอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งเกษียณเขาบอกว่าอาจารย์อัลลอฮ์ให้นั่งคุยกันไปในรถบัสนะบอกอาจารย์อัลลอฮ์ให้นะดุนยาผมได้ไม่มีอะไรไม่ได้อย่างเดียวที่ไม่ได้คือฮัตวันนี้มาแล้วและเขาบอกย้อนกลับไปดูเขาบอกว่ามาเนี่ยมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ลูกกลับตัวกลับใจไม่ต้องการแล้วอยากเห็นลูกอยู่ในแนวทางคิดว่าไงฮะหนักใจแทนเขานะนะเขาบอกโอ้ถ้ารู้อย่างนี้นะอาจารย์ไม่ตะเกียกตะกายเขาบอกเงินเดือนเขาเหยียบล้านเงินเดือนเขาเขาบอกว่าตอนนี้เขาเกษียณมาก็ถ้าเงินเดือนเหยียบล้านก็เกษียณก็ไม่ต้องพูดนะใช่ไหมเขาบอกแต่เขาบอกมันไม่มีความสุขอ่ะนะจนกระทั่งเขาได้มาเขาบอกว่าเนี่ยเขาทิ้งทุกอย่างเขาบอกเขาขอกลับสู่กี่คนจะได้ฮีดายะห์แบบนี้พี่น้องถูกไหมกี่คนเราเจอแค่คนเดียวแล้วกี่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนได้นะคนอย่างเขาไม่ใช่มีคนเดียวนะมีหลายคนแต่คนที่คิดอย่างนี้แล้วก็ยอมนะมีเงินขนานไปเที่ยวที่อื่นเยอะแยะแต่เขาบอกไม่เอาขอมาตรงนี้นะอ่านก็ยังไม่ได้เขาบอกเขาฝึกอ่านเนี่ย3เดือนเขาอ่านอะไรไม่ได้เลยนั้นอย่าพูดเรื่องนมาศแต่เขาฝึกนะเขาบอกเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาทิ้งสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวเขาเนี่ยก็ทำดูแล้วผมก็เลยคุยไปก็คิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราสามารถจะแบ่งปันกันได้ถูกไหมฮะเพื่อเป็นอะไรข้อคิดกับเราว่าเราอย่ารอให้ถึงวันนั้นแล้วมาพูดแบบนี้ถูกไหมมันจะสายไปไหมอ่ะถูกไหมสายเลยนะแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ฮีดายะห์เราถูกไหมแต่อย่าคิดว่าให้ลูกหลานเราเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาแก่ตัวลงเขาจะเป็นเหมือนเราไม่ใช่นะแล้วถ้าเขาหลงไปเลยอ่ะใครเรานะ
นะเราซึ่งเป็นพ่อแม่เราซึ่งเป็นปู่ย่าตายายเราซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชี้ทางนำให้กับเขาเราก็โดนชี้ก่อนครับส่วนเขาจะ yes หรือ no เดี๋ยวค่อยว่ากันชี้ก่อนครับบังคับก่อนครับให้ทางนำก่อนครับชี้ทางนำไม่ใช่ให้ทางนำชี้ทางนำก่อนครับแนะนำก่อนครับถูกไหมและที่เหลือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากให้เราทุกคนพยายามนะครับให้รักษาข้อไหนได้อย่าบอกว่าต้องได้5ข้อ6ข้ออันไหนได้เก็บไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บทีละข้อทีละข้อที่ผมเอามาทีละข้อเพราะว่ามันจะได้เป็นแยกแยะให้ได้นะครับเราก็เก็บทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับนะสุดท้ายพี่น้องครับนะอาจารย์ฟินมาแล้วนะสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการซิกรุลลอฮ์นะซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่าคิดว่าซุบฮานัลลอฮ์อย่างเดียวครับอย่ามองแค่นั้นอ่านกุรอานอ่านกุรอานใช่วันละซูเราะห์ได้มั้ยวันละซูเราะห์ได้ขอให้มีทุกวันขอให้มีทุกวันนะใครอ่านตะบาได้อ่านตะบาทุกวันครับนะอ่านแบบเนี้ยไม่ต้องท่องก็ได้ฮะอ่านทุกวันนะครับนะจะนอนจะตื่นได้ขอให้อยู่ในวันนั้นและซูเราะห์นี้จะไปช่วยชะฟาอะห์ให้กับเราในวันข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์ไหนๆอ่านแล้วพี่น้องฝากตรงนี้เลยนะครับซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรได้ถ้าไม่ดังนั้นกุรอานถูกไหมฮะอยู่กับกุรอานนะครับทุกวันวันละซูเราะห์ก็ได้วันละ10อายะห์ก็ได้นะครับจะมากจะน้อยอย่าไปมองคนที่อ่านได้เยอะเขาอ่าน2ยุสเรื่องของเขาเราอ่านได้เท่าไหร่เอาเท่าที่เราได้นะครับฝากซูเราะห์ตะบาไว้หน่อยนะถ้าพี่น้องท่านใดที่นั่นได้นะครับจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ใช้อ่านเอาอ่านเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็6ประการนี้6ข้อนี้ควรรักษาไว้นะครับให้อยู่กับเรานะครับก่อนที่เราจะกลับไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ว่าเราจะรักษาได้กี่ข้ออย่างไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้คือวิถีการใช้ชีวิตในดุนยาโดยเอาศาสนานำหน้าดุนยานี้ทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากไว้กับตรงนี้นะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ฮิดายะห์พวกเราให้อยู่ในศาสนาและทางนำและขออัลเลาะห์นั้นเปลี่ยนหัวใจของเราให้เป็นหัวใจที่มีศาสนาและมั่นคงในศาสนาของพระองค์อย่างต่อเนื่องนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู